ยาแก้อักเสบไม่ใช่ยาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อหลายคนมักเข้าใจผิดว่ายาปฏิชีวนะกับยาแก้อักเสบคือยาชนิดเดียวกันกินยาปฏิชีวนะแล้วจะทำให้หายป่วยเร็วขึ้นจึงไปหาซื้อยาดังกล่าวกินเองโดยไม่ได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องจากแพทย์หรือเภสัชกรที่เพียงพอมีโอกาสที่จะได้ยาที่ไม่ตรงกับโรคและอาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ได้รับยาปฏิชีวนะโดยไม่จำเป็นหรือหากกินยาปฏิชีวนะมากเกินไปหรือกินทั้งที่ภายในร่างกายไม่ได้มีเชื้อโรคชนิดร้ายตัวยาจะไปทำลายเชื้อชนิดดีในร่างกายแทนทำให้เกิดความไม่สมดุลในร่างกายเช่นภาวะท้องเสียเรื้อรังติดเชื้อแทรกซ้อนรวมถึงปัญหาเชื้อดื้อยาที่อาจเป็นสาเหตุอันตรายถึงชีวิตได้ง่ายโดยเฉพาะในผู้สูงอายุทำความเข้าใจระหว่างยาแก้อักเสบและยาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อยาแก้อักเสบเป็นยาที่มีฤทธิ์ลดอาการไข้บรรเทาปวดบวมแดงโดยข้อเท็จจริงทางการแพทย์ระบุว่าการแก้อักเสบส่วนใหญ่สามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่มีการติดเชื้อเช่นโรคเกาต์โรคข้อเสื่อมโรคข้ออักเสบจากภูมิคุ้มกันอย่างโรครูมาตอยการบวมแดงช้ำจากอุบัติเหตุหรือแมลงสัตว์กัดต่อยซึ่งใช้ยาแก้อักเสบรักษาได้โดยไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อยาปฏิชีวนะเรียกกันทั่วไปว่ายาฆ่าเชื้อหรือยาต้านแบคทีเรียเป็นยารักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียเท่านั้นเช่นต่อมทอนซิลอักเสบเป็นหนองแผลเป็นฝีเป็นหนองที่ผิวหนังหรือปอดอักเสบจากแบคทีเรียที่ทำให้มีเสมหะเหลืองเขียวข้อสำคัญคือยาปฏิชีวนะมีหลายชนิดและการติดเชื้อในอวัยวะต่างๆของร่างกายเกิดจากแบคทีเรียที่ต่างชนิดกันการรักษาจึงจำเป็นต้องใช้ยาตรงกับเชื้อที่เป็นสาเหตุเท่านั้นจึงควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งเลือกยาฆ่าเชื้ออย่างถูกต้องลดเสี่ยงดื้อยาปัจจุบันมียาหลากหลายประเภทใช้เพื่อกำจัดเชื้อโรคต่างๆเช่นยาฆ่าเชื้อราเพื่อจัดการกับเชื้อรายาฆ่าเชื้อไวรัสใช้จัดการกับไวรัสสำหรับยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียก็มีหลากหลายจึงต้องใช้ให้จำเพาะกับชนิดของแบคทีเรียและอวัยวะที่เกิดการติดเชื้อดังนั้นถ้าเรานำยาที่ออกแบบมาเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียไปรักษาการติดเชื้อไวรัสก็ไม่เกิดประสิทธิผลของการใช้ยาและอาจกลับทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการดื้อยาฆ่าเชื้อในอนาคตเจ็บคอจากหวัดอยากกินยาฆ่าเชื้อผู้เป็นหวัดมีอาการเจ็บคอส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสซึ่งยังไม่มียารักษาแต่ร่างกายของเราจะรักษาตัวเองและให้ยารักษาตามอาการอาการของผู้ป่วยจะหายไปในที่สุดฉะนั้นถ้าเราใช้ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียกับอาการหวัดเจ็บคอที่มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสก็ไม่เกิดประโยชน์ในทางกลับกันยาที่กินกลับทำให้แบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในร่างกายของเรามีโอกาสเรียนรู้กันและเป็นต้นเหตุการดื้อยา